ดราม่าช่างต้าหนิงเผลอบอกพิกัดเครื่องสำอางไล่ขอลบขู่ฟ้องดราม่าช่างแต่งหน้าต้าหนิงเผลอบอกพิกัดเครื่องสำอางคนเลยแห่ไปตามกลายเป็นไวรัลสุดท้ายช่างมาไล่ขอลบพูดเหมือนขู่ฟ้องต้องบอกเลยว่าปัจจุบันโลกโซเชียลมีผลต่อคนในสังคมเป็นอย่างมากอะไรที่ว่าฮิตอะไรที่ว่าดีถ้ามีการบอกปากต่อปากโดยอินฟลูเอนเซอร์หรือคนมีชื่อเสียงก็มักจะได้รับการตอบรับอย่างคาดไม่ถึงบางคนมีอิทธิพลถึงขนาดที่บางครั้งแค่ลงรูปปกติก็โดนถามหาพิกัดการจ้าละวันหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงสาวหน้าหมวยต้าหนิงกัญญาวีสองเมืองไม่นานมานี้ต้าหนิงกลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตเพราะความสวยวันสวยคืนจนได้ฉายาสวยกินคนล่าสุดรูปที่ต้าหนิงโพสต์ลงอินสตาแกรมก็กลายเป็นไวรัลเพราะความสวยฉ่ำแม้จะอยู่ในลุคสบายสบายหน้าก็ยังเป๊ะชาวเน็ตก็แห่ถามพิกัดกันใหญ่ว่าตาแก้มปากของอะไรจนช่างแต่งหน้าเป็นคนมาเฉลยด้วยตัวเองว่าลุคนี้ที่คนแห่ถามกันแตกแตนนั้นใช้อะไรบ้างและบอกละเอียดทุกอย่างอย่างที่บอกว่าคนดังมีอิทธิพลกับสังคมโซเชียลแน่นอนว่าเมื่อทราบพิกัดแล้วหลายๆคนก็เลยแห่ไปตามๆกันหรือโพสต์แนะนำบอกต่อบางคนหัวหมอหน่อยก็โพสต์พร้อมแปะลิงก์ AFF ให้คนจิ้มสินค้าแล้วได้เงินกระทั่งช่างแต่งหน้าของต้าหนิงซึ่งเป็นคนเฉลยสินค้าเองได้ไล่ขอให้ชาวเน็ตลบโพสต์เกี่ยวกับสินค้าในลุคนี้พร้อมพูดเป็นเชิงขู่ฟ้องว่าได้แคปโพสต์ที่พาดพิงถึงไว้หมดแล้วทำเอาชาวเน็ตงงเป็นไก่ตาแตกไอ้โพสต์ที่แปะลิงก์ขายก็พอเข้าใจว่าฟ้องได้แต่โพสต์ที่ไม่มีแม้แต่หน้าต้าหนิงก็ยังโดนเช่นกรณีของอินฟลูคนหนึ่งแค่โพสต์ว่ามาสยามกะจะมาตำหนิต้าหนิงพลังโซชั่วรุนแรงจีจีหมดเกือบเกลี้ยงทั้งเชลเหลือแค่เบอร์302ที่สีออกม่วงม่วงตุ่นตุ่นต้าหนิงลุคนี้นางสวยกินคนจีจีเรื่องนี้ก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมาเพราะชาวเน็ตมองว่ามันเกินไปตัวเองเป็นคนเฉลยเองแล้วจะมาให้คนอื่นไล่ลบโพสต์แถมพูดเหมือนขู่ฟ้องทั้งที่บางคนยังไม่เข้าข่ายทำผิดด้วยซ้ำหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาเพราะต้าหนิงเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์อื่นอยู่การมาเป็นไวรัลด้วยลุคที่ไม่ได้ใช้สินค้าที่ตัวเองถือก็คงเป็นเรื่องใหญ่ไม่น้อยแถมแบรนด์ที่ไม่ได้จ้างก็ได้ประโยชน์ไปแบบฟรีไม่ยมกแต่วิธีการที่ช่างแต่งหน้าใช้ก็ไม่ถูกเช่นกันชาวเน็ตมองว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านี้พูดได้ดีกว่านี้อีกทั้งจุดเริ่มต้นมันก็มาจากความเลินเล่อที่ช่างเผลอบอกเครื่องสำอางโดยอาจรู้เท่าไม่ถึงการนั่นเองนมไอชวิฟเวนเกตทรงสักโฮมวีไนแฮนสปาฟิตนีซีมีที่ยังโฮมลกแทนปีซีเอสจีเรนซีอันซิบมีเอชยาไซพื้นคลเอนีปีรอกลีโฮมไอชวิฟคลาสิกวีไนพีบูบลองควีนวีทาทแมนดวีรกตมนาสังทรงกายกับรับโฮมขมการนีแรงไกมีสมโลพักจันซีทางนั้นธนาคงทาฮิเกตรบนีทรงซีเอเกตนงนีบุญรอยควิดโซนโซนโซนเคลียรับกอรักษาทีโรงพยาบาลโดยมีนักไซน์รนอันเองไปแช่งนมคุณจีกาแฟนซีดูไลพีใจคเอสนัดมีห้องพีเอชไอจำแพงซากับพีแฟนดีทรับลาสัตยามพอกพักคู่กันนี้อจดิพีเอชไอจำแคปเชนทรงแมทอจวิสเวนเกตอจดิพราสิกวีไนกีบูดวีวาสุกซันเวนเกตพีเมครับปีนี้เป็นปีที่คือฉันกูมีดีเฉลยเวนเกตลูกพีนักอจูตังพีเวนเคมิเชคือฉันเลยตายอจิลามีพันริพันมาดีเคทโทวาดีมากลูเป็นเฮมวินซิงที่กรอตนติจิเรียเทียนเบียคโรจินเอิงบังมีโฮมฮนาเอชมินเซียนเกนปีโรเคกันมาสามสับปีพีเมกเป็นคุณจริงกันกับทบรือยิงทุ่งมงมันบาบเกนซี
ป็นคลีเอสไอจันพีเอชติกซอลพีเอชันบักซอลเคติคุกเวนเอสไอจันคุกเวนปีไทยคือเคติกซอลเคนที่เซียนตาวคายุพีเอชไลติคายุปีใจทิ้งพีเอชมีบาทีเอชคลีไดยุสวันพีกายปีบาติเบลูเคเป็นคลีพับพีเอชคิวกาวิงช่วงบาวิงเควิงทุกเวนวิงเจียวิงเย็นไทยคือจูงพักเคปีวิงเมิกโดยฉันเคฉันใบเอสเอ็มมีเคโทฮาพีเอชเชวาแฮนเคเอชซีเอพักลงฮานาวิงเอชยูนิชมูบันดูเทิงนาซีเอเป็นพีเมกโทฮาพีเมกปลอกบาจีกายเคปีวิงออกลูกเรนพีฮาสปรัมนิดนงเคเอชซีเอแฮกเอชซีเอ็นที่เอชันมาพีเป็นรบนิฮิมพนรียิงคนแทมตาเคยามวิงซิกลูพอกแฟบูเคชเอชวาวิงซูรกเอชซีเอกับที่ซีปรัมร้อยฮาสปรัมที่อาจารย์เล่นนางนางนักพีซุยผู้กากาบเกตชุกาตาดาบับจอนันนีสไมค์เคนกรีนกายเคปีนางเอชสับทางเวนทางที่เคนนางอังคาเบยังวิงเอชุดเดฟเฮอร์เอคลอกพิวใส่ห้าทกเอชยังดวีปัสันบับซิลพิงกรีนมีควองดุยรันนีบับอาทิตสิดวียาจำซีกรีนพีเอชเป็นพื้นที่ดีมีใครซีเอเวนเกตคีดีปีนีเคจันกันท่ามีมีคอว่าพีเมกพีเคคุณจีลมเฮมินเคยพีเอชเพียงทรัพย์ว่ากายพีหนักเคเคจันพีอันเองโปรเจกต์มีกีเวนครับที่อาจารย์เฮนสปาสที่โรงพยาบาลควิดนีซีว่ามีที่เองหูหลุดทางเอสเองเดลพีเอชซึ่งจีฮีเรนเซียนซิปไซนิธานาพีเอชทูลฮอปทูเรเอสปาสเยมาส่วนเรื่องประกันชีวิตลูกพีเอชสุดที่เซ็งแปนเคจิ้งเควเวนเกตพกปีกรีทาซีเอโดยมีสุดสิบแปร้อยห้าสับแปร์ที่เวียนเพอร์เอฮงที่แปนฮงเคเพอร์เอร็อกมีเอชยัดไซคือจึงคะแนนในปีเดียวมีมีคะแนนซีดาพีเอชฟาดวินิตนาวาเอชสัตมีที่อายุทำที่กับชีวิตทุกเรื่องซีเอเวนาคำคลอยที่อายุคือรายวีเวคลับวีเซมสุขสันต์เวนเกตครับพีเอ็ดวีไอเอ็นเอไอเคโอเอไอวียูทีโอ วินัยไกรบุตรเผยกำลังแสดงละครอีกเรื่องไม่รู้ตอนจบเตือนทุกคนสู้อย่างมีสติวินัยไกรบุตรโพสต์ผมกำลังแสดงละครอีกเรื่องจริงๆไม่รู้จะจบเมื่อไหร่หลังเข้ารักษาตัวโรคตุ่มน้ำพองด้านแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจเผยพี่เป็นนักสู้ตัวจริงหลังจากด้วยโรคตุ่มน้ำพองหรือโรคเพมพิกอยที่พบ1 ใน 400,000คนทำให้ดารานักแสดงอย่างเมฆวินัยไกรบุตรต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานซึ่งปัจจุบันอย่างการเริ่มดีขึ้นโดยระหว่างทำการรักษาเมฆวินัยที่ระยะหลังได้หันมาออกกำลังด้วยการวิ่งก็ได้ขออนุญาตแพทย์ลุกขึ้นมาออกกำลังกายเบาๆบ้างอ่านข่าวอาการล่าสุดวินัยไกรบุตรรักษาโรคทรมานบอกเชื้อตัวนี้ไม่ธรรมดาสุดเรื้อรังอ่านข่าววินัยไกรบุตรร่ำไห้เล่านาทียืนแก้ผ้าหน้ากระจกดูตัวเองเมียหลั่งน้ำตาสุดสะเทือนใจอ่านข่าวกอดยังไม่ได้วินัยไกรบุตรขอบคุณลูกไม่เคยรังเกียจแม้ป่วยหนักแผลทั้งตัวล่าสุดวันที่22กรกฎาคมเมฆวินัยไกรบุตรได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าขอบคุณครับผมกำลังแสดงละครอีกเรื่องจริงๆคือเรื่องของผมเองเรื่องนี้แสดงจริงไม่มีใครกำกับถูกกำหนดไว้มานานแล้วผมคงต้องแสดงจนจบไม่รู้ด้วยว่าจบเมื่อไรและเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ได้บทละครเรื่องนี้ทุกคนต้องแสดงเองเจ็บเองไม่มีเทคของจริงๆล้วนต้องพบทุกคนขอให้ทุกคนสู้อย่างมีสติครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนซึ่งหลังจากที่ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้ามาแสดงความให้กำลังใจเมฆวินัยเป็นจำนวนมากเช่นสู้ๆมองโลกในแง่บวก
หนังเรื่องนี้ผู้ชมเป็นล้านที่เป็นนักสู้ตัวจริงและอื่นๆโดยเมฆวินัยได้เข้ามากดไลค์ทุกความคิดเห็นที่ส่งกำลังใจมาให้กับเจ้าตัวด้วย